อย่างนี้นะครับผมไม่มีเพื่อนแย่งครับกินก็ไม่รีบครับกินไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณที่ทําให้น้องช้างได้กินกล้วยหวานๆนะครับผมขอให้เจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานการเงินนะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่อยู่กับคำเหมือนครับผมก่อนไปกินน้ำอาบน้ำก็เรามีกล้วยจากเอฟซีช่องพังหน้าหวานนะครับผมเอามาให้เจ๊คำเหมือนของเราครับงั้นเราจะให้คำเหมือนกินกล้วยหมดแล้วแล้วค่อยไปอาบน้ำครับผมนี่ก็ควรเอกกับน้องหยกครับมาขึ้นเจ๊คำเหมือนของเราครับผมครับอ่ะกินแล้วครับควรเอกให้คำเหมือนกินหมดแล้วก็รีบไปกินน้ำครับเพราะว่าสถานีต่อไปเราก็จะไปเอาข้าวขึ้นยุ้งนะครับผมขอบคุณ FC นะครับผมขอบคุณ FC ช่องพังน้ำหวานมากๆนะครับผมที่มอบกล้วยหวานๆให้น้องช้างของเรากินทุกเชือกนะครับผมเงาบ่คนเอกเงาบ่เพื่อนบ่หลายเนาะครับเคยมีเพื่อนเล่นเยอะๆนะครับวันนี้ก็เหลืออีกแค่3เชือกครับกล้วยก็สุกบ้างไม่สุกบ้างครับนานแล้วเดี๋ยวจะเน่าครับบางหวีบางเครือก็สุกแล้วครับบางเครือก็ยังไม่สุกครับวันนี้อัด2ครับมีน้องมาเล่นด้วยครับขึ้นช้างด้วยครับนี่ก็เหมือนเราใจดีครับโอ้นานๆได้กินครับผมคงอร่อยครับกินหมดแล้วค่อยไปกินน้ำอาบน้ำครับหันตามครับเดินไปไหนก็หันตามคนนะครับก็มีเขียวบ้างนะครับเหลืองบ้างครับกล้วยนี่ตรงที่น้องกำลังจะกินนี่สุกนะครับเพราะว่าบางเครือก็อ่อนนะครับก็เลยไม่สุกกินไม่รีบครับกินช้าๆครับอ้าวเห็นหมาครับผมเห็นหมาครับนะครับหมาอยู่ในวัดครับผมเห็นหมาก็ระแวงครับกินไปด้วยระแวงไปด้วยครับเพื่อนๆก็ได้กินทุกเชือกแล้วนะครับผมแบ่งเท่าๆกันแบ่งให้ทุกเชือกทุกเชือกนะครับสมเรามีกี่เชือกเราก็แบ่งให้ครบทุกเชือกนะครับผมสุกมากครับก็เละครับกินลำบากครับยัดไปทั้งเครือเลยครับตัวหล่นเนี่ยเขาก็จะเก็บขึ้นมากินทิศโอ้ยเราต้องเก็บช่วยแล้วครับผมเพราะว่าสุกมากครับดูครับยัดไปทั้งเครือเลยครับอร่อยมากครับปี้ขึ้นบนรถยังเหลืออีกเยอะครับกินอย่างระแวงครับระแวงมาครับผมตัวใหญ่เท่าช้างแต่ว่ากลัวม้าครับผม
ดูเหมือนคนเล็กจะมีความสุขนะครับผมได้อยู่กับเจ๊ข้าเหมือนครับดูเหมือนจะไม่รีบนะครับอย่างนี้นะครับผมไม่มีเพื่อนแย่งครับกินก็ไม่รีบครับกินไปเรื่อยๆครับไม่รีบเลยครับสุกมากกอลิครับอุ้ยหล่นครับเดี๋ยวค่อยเก็บขึ้นมากินใหม่ครับยัดเข้าไปทั้งเครือเลยครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ทำให้น้องช้างได้กินกล้วยหวานๆนะครับผมขอให้เจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานการเงินนะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมคนเด็กเพื่อนๆเขากินน้ำหรือเปล่าคนเด็กกินแล้วครับตอนนี้เขาเหมือนมาทราบเห็นยังอยู่เนาะเห็นทุละคนเด็กเพิ่งได้มาครับผมสงสัยจะอิ่มแล้วมั้งนี่กินช้ามากเลยครับถ้ามีเพื่อนแย่งนี้แค่นี้แย่งกันกินนะครับผมไม่พอกินครับอันนี้กินเชือกเดียวแล้วเลยไม่รีบครับกินไปเรื่อยใจเย็นๆครับดูครับฟังเสียงครับผมจุบจับจุบจับเลยครับเหมือนจะอร่อยครับสำหรับคลิปนี้ดูเขมือนกินกล้วยนะครับผมนั่งดูเขมือนกินกล้วยแล้วมีความสุขครับเหมือนเขาไม่รีบครับเริ่มจะเก็บกินแล้วนะครับผมข้างบนยังเหลืออีกเยอะครับแต่ว่าเก็บกล้วยที่หล่นด้านล่างก่อนนะครับเก็บมาแล้วครับเล็กๆก็เก็บได้ครับสบายเลยครับยืดยัดไปทั้งคืนเลยครับอ้าวน้องหมาร้องแล้วครับเริ่มจะหันแล้วครับผมได้ยินเสียงหมาร้องแล้วครับผม ควานด้านบนก็ควานด้านบนเริ่มเตรียมท่านั่งดีๆแล้วครับผม ก็ไม่ได้กลัวมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ระแวงนิดนึงครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมถึงกลัวมาครับกินให้หมดแล้วกินให้หมดหมดยังกำลังมันยังเก็บเอาออกมาร้องอีกแล้วครับดูตาครับผมตาโตเลยครับผมเห็นได้ยินเสียงหมาตาโตเลยครับเอางี้คนเด็กไปกินน้ำก่อนแล้วค่อยมากินใหม่ครับกินน้ำมาก่อนแล้วค่อยมากินใหม่อ้าวไม่ยอมครับเอาเลือกอีกเอาจะเอาหรือไม่เอาจะเอาหรือไม่เอาจะเอาหรือไม่เอาเอาจะเอาหรือไม่เอาทั้งเครือเลยครับไปเลยครับผมกลับมาแล้วค่อยมากินใหม่ครับเดี๋ยวจะเก็บไว้รอครับผมเนี่ยไปกินน้ำแล้วค่อยจะกลับมาใหม่นะครับผมไม่ยอมไปครับยังห่วงครับผมยังห่วง
ไม่มีใครมาแย่งเราครับมือนไปอาบน้ำก่อนครับขอบคุณพี่เอฟซีมากๆนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจนะครับผมชาวช้างของเราขอขอบคุณมากๆนะครับที่มอบกล้วยหวานๆให้กลุ่มช้างบ้านท่าลาดของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอฝากพี่ๆ FC ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพังคำเหมือนของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ